สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นแจ็คหนอดเวอร์ชั่น 6.83B ซึ่งแจ็คหนอดตอนนี้แม่งฮิตมากเลยเล่นถ้าเราดูทัวร์นาเมนต์บ่อยๆนะคือแบบว่าเขาเล่นแจ็คหนอดแทบจะแบบแทบจะทุกเกมแทบจะทุกเกมอ่ะมันเพราะอะไรครับให้เหตุผลเหหน่ตอยุครัผบลก็คือว่าถ้าเบสแดนซ์ครับถ้าเบสแดนซ์หรือถ้าตีคริกของแจ็คหนอดถ้าสามครัไบอ้มันปรับเปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่เลเวล4นี่35% เปอเรล์เยซ็นนต์ะฮะใช่เยอะมากแล้วก็ฮีลลิ่งวาร์ดก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้นใชะ่แล้วก็มันเพิ่มเอจิด้วยเพิ่มอ๋อเพิ่มบเอวกจหิกเอจิแต่ก่อนมันจะ20เดี๋ยวนี้มันจะ26แล้วคือมันตบเร็วสัตว์เลยอันเนี้ยนี่แล้วก็ผมกอ็ะไรนะแพดใหม่เหมือนลดเกคาะะเนนมูเมนต์เอ้ยอะไรใชน่ะแอคทาแทเนกสนปีดใช่เอแอทอแทกสปีดแล้วก็มูเมนต์สปีดอะไรทำให้แจ็คหนอดเนี่ยอันติเนี่ยถ้าเราออกมาออเมนเนตเวลแรกเนี่ยได้ประมาณ5 ทีครับจากปกติ3 ทีเมื่อกี้ที่ปั่นแบทเทิลฟูรี่เนี่ยเพราะว่าเราเห็นอะไรนะตัวแมกนัสอแมะกนัสใช่แม่งจะมาตุ๋ยลูนมันคงจะแบบไอ้เฮียนี่โง่วะเสร็จกูแน่แล้วมันก็จะดันกูขึ้นไปไงตรงป่าเนี่ยแต่ว่ากูรู้ทันไอ้เฮียแล้วก็ได้ลูนมา100ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับเราก็พยายามฟาร์มให้ได้มากที่สุดแหละดูดูฟาร์มสไปเต็ปการลาดดิตอนนี้ก็แบบเครียดละเพราะว่าเจอแม่ง2 ตัวก็เลยต้องแบบแอคโกคีปมาเว้ยแต่กูพลาดบ่อยอ่ะตอนแรกๆอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นจักรนอดแพทใหม่นี่เพิ่งมาเล่น2 เกมเองมั้งเกมแรกแพ้แค่นี้เกม 2อ่ะนี่ก็พยายามแบบดึงคีปมานใครทำไม่เป็นก็คือวิธีดึงคีฟก็คือเรากับคีฟต้องอยู่ภายในระยะ500 เลนนะครับ500 เลนเท่าไหร่ก็ประมาณตัวตีไกลตีครับ500 เลนแล้วประทมีาณนี้ให้เราคลิกประมโจาณนัม้นแหตละีที่ศัตรูประมาณเนี้ยห้าร้ตอยรงไหนก็ได้เลนอื่นยังได้อะแล้วคีฟก็จะเดินตามเราแต่ที่กูคลิกโจมตีนี่เพราะกูกดแบบแอคแท็กอะนึกออกว่ากดนเัอ่นแหละแล้เวหมก็ือนกกดันคลิกซ้ายแต่บางคนก็ชอบกดแบบคลิกศัตรูไปเลยก็ได้เหมือนกันคนีิ้ดกูศักต็รูไปเลยที่ออกบูธก่อนเนี่ยเพราะว่าเห็นศัตรูแม่งแบบว่าเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างน่ากลัวกูก็เลยแล้วตอนแรกมึงก็ยังไม่มาไงเนี่ยแบบว่าฟอนเฟสฟอร์เต้ที่อะไรเนี่ยยังไม่มาก็เลยออกบูธเอาไว้แบบเอาตัวรอดด้วยแล้วมูเมนต์สปีดจักรหน่อยก็355ก็ถือว่าสูงกว่าหลายๆตัวน่ะก็ตอนไหนี้นไมล่อมงีอะดไรูคซรับิแอนติเมทเท่าไหร่315315แต่งานก็315นี่แอนติเมทแม่งบินเข้ามาทำเหี้ยอะไรไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดมีสตันนานกว่านี้หรือมีเฮกก็คงตายอ่ะแอนติเมทตอนนี้เราก็ไม่ทำอะไรครับพยายามฟาร์มต่อไปอาจจะเกฟาตร์มคีปได้เยอะไหมไม่เแยบอะบเท่าไหตร่ัวอันนี้คือน้อยกว่ามาตรฐานเนี่ยปกตินี่ต้องประมาณ10 ตัวตอนนี้ประมาณ13 ตัวถ้าได้ครบทุกตัวนะ13-14 ตัวมั้งมีโป้ที่ได้เยอะนี่น่าจะไปฟาร์มคีป่าด้วยใปช่ะ่ใช่มีโป้ไปฟาร์มคีป่าด้วยมีโป้ไปสแต็กคีป่าเนี่ยพลาดอีกแล้วกูแบบโคตรเซ็งอ่ะพลาดได้ไงโอเคนี่ไม่มีอะไรอ่ะคือเราก็พยายามประคองเลนไปไว้แล้วฟาร์มให้ได้มากที่สุดศัตรูแม่งมันเสียอย่างหนึ่งเว้ยเกมเนี้ยคือแม่งแย่งกันฟาร์มนี่ผมก็อย่างวท่ีา่บอกแอแมคโกกนัคสีก็อยากได้บิงใช่แอนดี้เมทก็อยากได้ฟาแรบ์มทเทอยิูล่ฟแลู้วรเขีาเป็นแค่รี่จริงๆถ้าเกิดเราเป็นศัตรูเนี่ยต้องสังเกตว่านี่มันมีอะไรกูก็พยายามฟาร์มอ่ะถ้าเป็นศัตรูนี่ต้องเอาตัวนาคามาล่างจะดีกว่าเราเอาอัลติเมทไปบนสังเกตว่าเลนบนเรากันโดนกระหน่ำอ่ะตอนแรกอ่ะโดนเฟิร์สบัตด้วยมั้งตอนนี้กูก็แบบพยายามออกเฟดบูทเพื่อที่ว่าจะได้ลาคีปง่ายลาคีปให้ง่ายขึ้นมันเพิ่มดาเมจแต่เลนบนก็อยู่กันดีนะเพราะตีไกล2 ตัวแต่ว่าก็ตายมั้งโดนเฟิร์สบัตกูงงว่าโดนได้ไงเอ้ยอ๋อนี่ไงช็อตนี้ไหมโดนลากเข้ากองแต่ว่าตอนนี้กูดูของกูอยู่กูแบบไม่แคร์ใครตายช่างแม่งเราฟาร์มก่อนนี่เมื่อกี้กูตีคีพลาดเพราะว่ามันขึ้นพอดีอ่ะแบบว่าไอ้ซีดทริปอ่ะหรือว่าซีดคลิดูปเลอนะกลไารงก็ดูอะเไลรนกลางเลนกลางคมวาามดูเไทม่ไดพ้ความเทพมีจริงเลนกลาง
ดูเลนกลางอยู่ you want me you want me you want me ตายมันวอนมากเรากลับไปดูจักรนอตต่อคือกูไม่ได้ทำอะไรเลยตอนเนี้ยพยายามฟาร์มให้ได้มากที่สุดอ่ะแล้วเดี๋ยวเวลาเราจะมาถึงเนี่ยสังเกตว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามแม่งค่อนข้างกากไอ้ตัวชื่อว่าอะไรนะแม็กนัทอ่ะแม็กนัทอ๋อแม็กนัทมันแบบมันกดสกิลใส่กูพลาดบ่อยอันนี้กูได้เฟดบูทละอ๋อมันเลยอยู่ในเลนได้เออกูเลยอยู่ในเลนได้สบายอ่ะมันถ้าหนึ่งใส่กูไม่ค่อยโดนนี่เพิ่งใช้เป็นแค่กิ่งไม้อันเดียวเองเลยแล้วสังเกตจากสเตตที่อัพอ่ะอัพสเตตนะเห็นปะกูยังไม่ได้อัพฮีลิ่งวาร์ดเพราะว่าเห็นว่าไม่ค่อยได้โดนกดเท่าไหร่เลยอัพสเตตกับไอ้ชีไว้ก่อนคือท่าหนึ่งนี่เอาแค่หลบสกิลพอใช่ตอนนี้กูแบบกูมองไม่เห็นมึงด้วยแหละกูก็เลยตีกับมันอยู่ถ้ากูจำไม่ผิดนะคือถ้าเกิดแอนติเมทเขาไม่วิ่งหนีเมื่อกี้นี่ตอนแรกกูคิดว่ามันอยู่ในนี้เนาะเพราะว่ามึงบอกไม่เห็นแต่ละกูก็พยายามหาไม่เจอไม่คิดว่ามันจะวิ่งไกลเออไม่คิดว่าจะวิ่งไปเนี่ยกูปิงให้ว่ามันกลับคืนมาแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะได้คิวไปอีกไม่ช้าใช่ไหมปึ๊บนี่กูแบบโอ้เจ็บจังกินต้นไม้ก่อนกินต้นไม้สิวะเออนี่ไงกินละกินเดี๋ยวนี่เป็นรีเพย์นะครับนี่กูลาทิศพลาดไอ้เหี้ยเซ็งสัตว์เลนวนเราตายแหละขึ้นเป็นที่1อ่ะเนี่ย25เนี่ยไหนวะอ๋อ25ที่1เนี่ยมีโป้แม่งได้น้อยกว่ากูอีกเหรอวะมีโป้โดนนี่เมื่อกี้กูคลิกผิดตัวไอ้เหี้ยไปฟันรถใช่ไหมเออเลนบนนี่เราก็ตายกระจุยครับปึ้มมีอะไรปอก็พยายามไล่แบบว่าซัพพอร์ตนี่ก็ต้องเล่นแบบว่าพยายามไล่ให้ออฟเลนไม่ต้องมายุ่งกับกูตอนนี้แม่งมันเห็นมึงไงกูแบบไอ้เหี้ยละมันจะมาเอากูป่ะมันไม่เอาเห็นกูทีพีใช่ไหมเออมันเห็นมึงทีพีแต่กูก็เลยแบบไอ้เหี้ยมันจะเอากูหรือเปล่าวะกูก็แบบรีบหนีก่อนแต่มันไม่เอามันโง่หน่อยอันนี้กูก็ได้ละได้ถ้าอันติดสังเกตว่าเกมนี้กูจะไปลงสแตทเยอะเพราะกูเห็นว่าแบบคือท่าหนึ่งเราอัพแค่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราสมมติว่าเราไม่ได้กะจะฆ่าด้วยท่าหนึ่งอยู่แล้วเราจะคีเราจะใช้ท่าสามคีให้มันตายแล้วก็ใช้ออมนิสแลชท่าหนึ่งหรือเบทฟูลลี่เนี่ยเอาไว้หนีส่วนใหญ่แบบเกมนี้กูไม่ค่อยได้ใช้หนีเลยนะเพราะว่ามานามันหมดเร็วอ่ะคือเขาจะสปินเบทฟูลลี่แล้วก็ทีพีออกไงนี่กูแบบเครียดเลยเฮียตกมานากูแบบไม่ทันตั้งตัวนี่กูพยายามแอคโก้คีปมาแล้วกูก็เฟลแม็กนันไม่โดนเลยนะเออแม็กนันไม่โดนเลยแม็กนันที่ถ้าทำไม่ถูกก็พยายามใช้ท่านั้นถ้าแม็กนันมันโดนกูอ่ะกูแบบจะอยู่ยากมากนี่กูคิดอยู่จะซื้ออะไรนี่กูแบบกูซื้อเป็นอะไรนะไอเทมแรกของจักรนอตต้องเป็นมาร์คแมกเนตแล้วนะภาคเนี้ยสมัยนี้ใช่หรือว่าถ้ามึงโดนกดแบบสัตว์อ่ะอ่ะก็ออกดำก็ได้มันก็โอเคอยู่ระดับนึงดำมันก็จะให้นี่ได้คิวหรือเปล่าอ๋อยังดำมันจะให้โมเมนต์สปีดเราแล้วก็ให้สแตทด้วยตอนนี้กูก็เอานกแบบคือสังเกตว่าตอนแรกกูตอนเนี้ยกูคิดว่ากูกะจะซื้อทังโก้มาเว้ยแต่กูขี้เกียจรอกูแบบว่าเออไหนๆก็มีดูดเลือดแล้วกูก็น่าจะแบบกูน่าจะฟันได้หน่อยเนี่ยน่าคิดว่าได้คิวปะนี่ได้คิวปังได้คิวสังเกตว่าเวลากูฟันตอนเลเวลแรกๆเนี่ยกูจะไม่ค่อยแบบกดคลิกทีเดียวอ่ะแล้วก็ปล่อยมันต้องมันต้องเดินฟันใช่เราต้องเดินฟันเพราะการเดินฟันจะทำให้มันจะเร็วขึ้นนิดนึงจะทำให้เราแบบแอนิเมชันการตีมันจะเร็วขึ้นนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกูเดินฟันตลอดเลยเห็นปะนี่กูเห็นคลิปด้านหลังละนี่ได้แล้วก็ข้อดีอย่างก็คือเวลาศัตรูมันจะเดินไปข้างหลังเงี้ยเราไปเด็ดยังใกล้ตัวศัตรูอยู่ไม่ใช่ว่าเราปันมันจากข้างหน้ามันเดินนิดเดียวก็หลุดแล้วสังเกตว่าเนี่ยกูจะพยายามฟันแล้วก็เดินอ่ะฟันแล้วก็เดินแต่นี้ไม่ครับกูสังเกตว่ามีใครมาแกงหรือเปล่าคือตอนนี้นี่ที่ออกเป็นทางมอร์บิดมาร์กนี่เพื่อมาดูดเลือดด้วยแหละจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยอันนี้ก็ได้แล้วได้ละได้มาก็แมนเนจแล้วเลนบนแม่งก็คิวกันกระจายตอนแรกกูเครียดแล้วไอ้เหี้ยกูต้องบวกไหมเนี่ยสังเกตว่าลาทิสกูเนี่ยที่หนึ่งอะ
เป็นแครี่เซฟเลนนี่ต้องที่หนึ่งนะครับกูบอกเลยถ้าคิดว่าตัวเองเป็นที่สองของการลาทีมนี่มึงอย่ามาเล่นเลยแครี่เนี่ยแล้วถ้าไม่มีใครมายุ่งด้วยเนี่ยมึงก็ได้ดับเบิลคิวไปคือตอนนี้กูแบบฟาร์มอย่างเดียวอะสู้กับแอนติเมท22ตัวนี่มีเพื่อนมาบวกเว้ยกูก็เลยเข้าไปสับมันกูก็ไล่คือเราพยายามไล่เราเห็นแอนติเมทเป็นแครี่แล้วก็ไล่มันออกจากเลนเรื่อยๆเพื่อที่ว่าจะแบบกดเลเวลแล้วก็กดเงินมันด้วยนี่มันกูอยากรู้มันได้อะไรกูก็กดไปดูตัวมันเนี่ยแล้ววัวปิงบอกเพื่อนว่ามันมีอะไรนะฮีลิ่งวานในเกมในรีเพย์มันจะไม่ขึ้นวะเออแต่ว่าถ้าเราทำเงินต้องกดอะไรนะอัลเทอร์เน็ตคลิกอัลเทอร์เน็ตคลิกใช่เดี๋ยวขึ้นสังเกตว่าสกิลบิวกูต่อจากนี้จะเป็นสแตทซะส่วนใหญ่ละเอ้ยเพื่อนกดให้มั้ยเนี่ยคิริตี้เนี่ยเพื่อนกดเพื่อนแม่งประเสริฐมากคือกูกะตอนนี้กูคำนวณละว่าเนี่ยตอนนี้กูเครียดละไอ้เหี้ยอยู่ดีแม่งมาอัน3กูกะจะเข้าไปออมนิสแลชใช่ป่ะกูคือกูใจเย็นมากเว้ยตอนเนี้ยมึงสังเกตตัวกูไว้ดีๆนะคือกูจะไม่ออมนิสแลชสักทีจนกูก็งงว่าไอ้เหี้ยนี่เอ้ยไอ้เหี้ยมันจะเปิดทําควยอะไรวะแล้วลูบิกแม่งก็เดินเข้ามาเว้ยอ้าวเสร็จตีนกูต้องสับลูบิกแล้วกูเข้าไปเปิดมาว่าแมนโอ้โหแล้วมันไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยใช่เสร็จกูเสร็จไปแล้ว1ปึ๊บนี่ตอนนี้กูแบบไอ้เหี้ยนี่มาจากไหนทําไมแม่งมากันเยอะแล้วเพื่อนกูแม่งไม่ลงมาช่วยฮะกูก็ถามกูก็งงมึงเดินเข้ามาทำไอ้เหี้ยอะไรตอนนี้กูก็หนีละมึงไม่เห็นเหรอกูไม่มีทางไปกูไม่เห็นเนี่ยมีโปมีเอสไอ้เหี้ยเลยแต่กูฆ่าแอนิเมทไม่ได้แล้วไงนี่กูก็พยายามหนีนะมีโปแม่งมีเฮดอีกกูแบบหลบสุดตีนไอ้กูไอ้เหี้ยไปทางไหนวะกินต้นไม้เพื่อเพื่อนลงมาแค่นี่หลบสบายแล้วก็ม็อบมากูขึ้นไปดูปุ๊บม็อบทำเหี้ยอะไรเปล่าไม่ได้กูก็ไม่ตามเดี๋ยวกูจะปากหวานเปล่าวะกูอยากรู้กว่าจะไม่ปากนะเพราะว่ากูไม่ได้โดนดาเมจไม่มีใครมากูไม่มีใครมาตีมาปากอุ้ยไอ้เหี้ยแฟนกูเข้าไลน์กูเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เมื่อกี้จะบอกว่าหวาดของจักรนอนเนี่ยมันฮิวเป็นเปอร์เซ็นต์ตามเปอร์เซ็นต์เลือดเลือดเยอะแค่ไหนมันก็ฮิวขึ้นสมมติเมื่อกี้มันเท่าไหร่นะเลือดกู800ใช่ป่ะ800ให้30ใช่ป่ะฮิว 2% เมื่อกี้มันเวล1นะกูเพิ่งอัพเวล2เมื่อกี้เวล1มันฮิววิละ19อ่ะก็แม่งเหรอถือว่าเยอะตอนนี้กูก็ไอเทมต่อไปของจักรนอดส่วนใหญ่เขาจะออกเป็นยาฉะเป็นยาฉะก่อนแล้วจะทำแมนต้าไหมก็อีกเรื่องนึงเอาไว้มันแล้วแต่คนนะแต่ยาฉะนี่ดีมันหนึ่งให้มูเมนต์สปีดใช่ป่ะเราวิ่งเข้าไปสับเขาแล้วก็ให้อะไรนะแอทแทคสปีดถือว่าเป็นเลนที่ประเสริฐมากเกมสาเหตุคืออะไรครับสาเหตุคือสปอร์ตดีครับเย yeah. คือถ้าเกมไหนที่เงียบๆไม่มีการตีกันศัตรูจะหันมาสนใจแครี่นี่ก็เป็นจิตวิญญาณง่ายๆแล้วเราแบบไปไฟท์กันตลอดศัตรูมันจะไม่ค่อยสนแครี่เท่าไหร่คลิปกูตอนนี้คือแบบโคตรมาตรฐานอะนาทีละ5ตัวนาทีละ5ตัวนี่ถือว่าต่ำแต่ว่าก็ต่ำแต่ก็ไม่ได้น้อยอ่ะแล้วก็ไม่ได้มากเพราะมากมันจะแบบบางคนแม่งแบบ90ตัวอะไรเงี้ยเกือบ100 13นาทีบางคนแม่ง100ตัวอย่างเงี้ยตอนนี้กูก็ออกยาฉะมาละกูก็พยายามดูว่าแม่งมีอะไรเกิดขึ้นกูไปได้เปล่าตอนนี้กูแบบกูจะไปดีเปล่าวะเห็นมั้ยเลนบนแม่งบวกเยอะแฮะตรงกลางกูคำนวณมานาแฮะกูถามมึงว่ามึงมีบูทมานาเปล่าไม่มีกูก็ไม่มีไม่ไปไม่มีไม่ไปเพราะไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อะกูก็ได้แค่ไปตบอะไรมาเนี้ยนี่กูก็เข้าไปดูเอ้ยตายปะวะตายเห็นว่ากูจะ TP ไปหลายทีแล้วกูเห็นปุ๊บแม่เพื่อนแม่งตายเยอะกูเปิดมาก็แม่งเน็ตสับป้อมเลยเคลื่อนไหวฮะเคลื่อนไหวไม่ต้องไปใช่ตอนนี้กูแบบเฮ้ยมึงจะเปิดหาห้องเหรอวะช่างแม่ง
คือเห็นป่ะตอนเนี้ยกูเดินไปตีป้อมก็ได้นะเว้ยแต่กูคิดว่าแม่งไม่ค่อยปลอดภัยกูไม่รู้ว่ามันมีใครมาหรือเปล่าไงมีเห็นรูบิกก็โชคดีนะที่กูไม่เดินไปตบนะรูบิกแม่งก็ได้หวาดกูไปอีกนี่กูก็เอ้ยเห็นเพื่อนบวกนี่กูดูเห็นป่ะกูชี้ไปที่มาร์คแมกเนตเพราะกูดูมานาเว้ยว่าต้องใช้เท่าไหร่ใช้25ปุ๊บก็เลยไม่กดใช่กูก็เลยไม่กดเฮียเออคือตอนนี้กูแบบทันปะวะนี่กดปุ๊บมาร์คแมกเนตเพิ่มความเร็วเป็น497เฮียมึงเห็นป่ะกูจะสับไอ้เหี้ยสับไม่โดนไอ้เหี้ยนี่ยังบังกูอีกดู บังกูปึ๊บตายไม่เป็นไรคือกูได้ฆ่าเหี้ยแต่เมื่อกี้ถ้าเกิดมันไม่บังกูได้ฆ่าเร็วกว่านี้แล้วก็ถ้าศัตรูมันมีท่าอะไรนะท่าแยกล่างอ่ะกูก็อาจจะฆ่ามันไม่ได้นะเว้ยเนี่ยว่ามาละเปิดมาเอาแมทเนี่ยไม่ตบจะไปตบมีโป้แต่ว่าเพื่อนฆ่าได้ก็หันมากลางปุ๊บมีป้อมเปิดมาก็แมนเนตตบเลยกระปอก็หลุดไปแล้วก็เดี๋ยวพอมาแล้วเดี๋ยวเรามาต่อไม่เป็นไรแล้วต่อไปก่อนตอนนี้ก็ไอเทมต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็น Battle Fury เพราะว่าเห็นว่ามันมีมีโป้แหละบางคนเขาจะออกไปเป็นแมนต้าเลยหรือว่าจะไปปอเป็นอย่างอื่นเลยตอนนี้ผมดูว่าโง่นะเข้าไปแบบอยากได้ป้อมมากไงตบแล้วแม่งก็ฟอร์ติฟายแต่กูก็ไม่กลับเว้ยแล้วเพราะเราไม่เห็น TP มันเป็นตอนคืนก็ตายไปผมก็ตายไปครับเพื่อนไซเลนช้าไปประมาณ2วินาทีกดเฟดบูทแต่ก็ตายอยู่ดีก็เซ็งนิดหน่อยสวัสดีครับก็เมื่อกี้เน็ตหลุดพอมาตอนเมื่อกี้ตายแล้วนะก็บอกว่าความโลภทำให้กูตายใช่ไหมเจอมีโป้บิงเออคือกูเห็นเลือดแม่งน้อยเว้ยป้อมเลือดน้อยแล้วมันเป็นตอนคืนไงกูแบบเอี้ยกูขอป้อมเถอะแล้วกูก็ตายนี่กูหามีโป้เนี่ยกูหามีโป้ไม่รู้มีโป้แม่งหายไปไหนกูเห็นมันบิงไงมันไปแหละก็รีมาตีชีแต่ว่าพลาดคืออย่างที่บอกว่าไอเทมเนี่ยจะออกเป็น Battle Fury แต่ทุกเกมคือเราไม่จำเป็นต้องออก Battle Fury นะพอดีเห็นมีโปแค่นั้นแหละก็เลยอยากออก Battle Fury จริงๆเขาก็ไปออกแบบ Butterfly ป่ะหรือว่า Manta หรือว่าบางคนเห็นออก Abyssal Blade อย่างเงี้ย Abyssal Blade นี่ก็แม่งสุดตีนเลยนะเว้ยเราฟันอยู่แม่งกดสตันมันได้อะแบบว่าเรากดนิสแลทแล้วก็กดสตาร์ทนิสแลทแล้วกันมันได้ใช่ใช่ใช่ชวนนรกกับมึงนี่กูเห็นคีป่าเป็นแก๊งเลยเพราะว่าเอาดีป่ะวะรอ53นี่อ่ะรอลากอีกแคมป์1เพราะรู้ยังไงติดหรือเปล่าไม่ติดก็เหี้ยแล้ว53เว้ยกลับไปปึ๊บ2มันเดือดมาเกิดแล้วก็ไล่ตีคีปเลยเราเห็นจังหวะฟาร์มที่เราต้องฟาร์มเว้ยมีหมาเพิ่มเออมีหมาเพิ่มมาเราก็ได้เป็น3สแต็กสุดตีนรวยนี่กูเห็นบาวตี้รูนแล้วกูบอกให้เพื่อนไปเก็บแต่ไม่มีใครไปเก็บเฮียนี่กูก็เขารอคิวกันอยู่เออเขาไล่คิวนะเงียนคิวคือกูก็ไม่ต้องทำอะไรอ่ะฟาร์มอย่างเดียวโคตรสบายเออเป็นแคลรี่ปัญหาคือคนจะได้เล่นเกมแบบนี้ไหมใช่ๆถ้าเราไม่เล่นเกมอย่างนี้ต้องหาวิธีฟาร์มไงเราย้ายเลนบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขามากดเลนเราต้องรู้จักแบบเปลี่ยนเลนแต่ถ้าเกิดเราได้สบายอย่างนี้นะเราต้องคือเราต้องฟาร์มให้ได้ดีที่สุดอ่ะไม่งั้นแบบที่หนึ่งอ่ะเออไม่งั้นนี่เพื่อนแบบไอ้เหี้ยกูทำเกมมาให้แคลรี่ขนาดนี้เป็นโคตรเซ็งอ่ะตอนจบเกมมึงทำไอ้เหี้ยอะไร no impact boy จบอ่ะนี่ก็มีการบวกกูก็ไอ้เหี้ยรีบวิ่งไปแล้วเปิดเฟซบุ๊กคือที่เขาบอกว่าแคลรี่นั่นหมายถึงว่าถ้าเพื่อนทำเกมให้ต้นเกมแล้วเลดเกมอ่ะเลดเกมเพื่อนหวังพึ่งพาเจ้าอ่ะใช่พ่อแม่หวังเจ้าสร้างชื่อนี่คือกูแบบเห็นปุ๊บนี่กดที่เมื่อกี้กูไม่กดใส่ไอตัวนากะเพราะเห็นมันมีอิลูชันเยอะอิลูชันแบบฮ่าฮ่า fuck you man กูแบบเอากูเปล่ากูปักอย่างเงี้ย
แทงป้อมเลยอ่ะแบบไม่ต้องกลัวลากหวาดฮีลกลับมาหน่อยเจน3-4อ่ะเออเนี่ยแล้วมันก็สตั๊กเจอร์ฟอร์ติฟายทั้งที่เลือดยังไม่ลดกูก็งงเหมือนกันนี่กูก็ตีไปเลยรอคีฟมาคีฟมาปุ๊บเอ็กโก้เอ็กโก้ป้อมดูนะเอ็กโก้เข้าคีฟเห็นป่ะคือแบบตอนแรกป้อมมันตีเราก็แค่กดแอคแท็กคีฟตัวเองเนี่ยไม่ต้องเอ็กโก้อ่ะคีฟตายพอดีรอเอ็กโก้เอ็กโก้เข้าอะไรนะเข้าป้อมให้เข้าคีฟเพื่อที่ป้อมจะได้ไม่ตีเราตอนนี้กูเห็นเพื่อนบวกกูจะไปบวกดีป่าววะช่างแม่งเถอะชนะเฮียกูก็เลยไม่ไปนี่ดูสลักกูดูสลักหนีเฮียสลักโคตรเวอร์ครับเออนี่สลักบิงหนีไม่นะเด็กๆสลักแม่งบิงหนีทันเว้ยก็มึงจะมาเปล่าเฮียแล้วก็มีคนไปช่วยพอดีแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น no impact animate คือตอนนี้มึงตกใจคิดว่าตัวปลอมไหมฮะเออถ้าตัวจริงมันก็มีสิทธิ์ตายเหมือนกันนั่นน่ะคิดว่าอิลูชันเลยจะดูดให้มันหายตอนนี้กูก็รอนกเอาอะไรนะ Battle Fury ละเดี๋ยวเรามาดูเลเวลนะกูว่าเลเวลกูก็น่าจะสูงสุดอะเลเวลกดไงวะ E กด E เออ13ทั้งทีมเรา13หมดก็กู14ละเลเวลกูน่าจะสูงสุดแหละเพราะว่าไม่มีใครมากวนตีนกูใช่ไหมแล้วกูก็ได้ฟาร์มตลอดม็อบก็ได้ฟาร์มตลอดเหมือนกันเขาก็ได้ฟาร์มตลอดเหรอคือมันเป็นแก๊งออฟซีไงอ๋อไปสามเป็นสลักนำทีมแล้วก็สามอีก2คนตามตลอดเนี่ยส่วนใหญ่อะนะมองไม่ค่อยได้มาจอยเลยถ้าเราเป็นศัตรูเนี่ยเราต้องสติ๊กอะตอนเนี้ยเราวิ่งไล่คิวก็ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วเนี่ยต้องมาเอากูแล้วอะถ้าเป็นศัตรูอะกูเห็นแบบไอ้เหี้ยเกมนี้ไม่คิดจะเอากูเลยเหรอแล้วพอจริงๆแล้วจักรนอดยังไม่ต้องแน่ถ้าไอ้ตัว Battle Fury นี่ก็สามารถฆ่าโรชานได้แล้วอะตรงนี้ก็จะบอกข้อผิดพลาดของกูนิดนึงกูกดhealing ward เร็วไปหน่อย จริงๆแล้วกูแบบโอ้ยไม่จำเป็นต้องกดเร็วไงกูจะกดทำไมวะฮิวทีก็เต็มแล้วเห็นสังเกตว่าฮิวทีละ53อ่ะวีละ53เห็นป่ะคือแบบโอ้กูไม่น่ากดเลยว่ะแล้วพอเรากดเร็วปุ๊บก็จะหมดก่อนใช่นี่ว่าช่างแม่งกูว่าตกใจว่าอนากะมึงจะมาตบกูหรือเปล่าโอ้ไม่ไม่ตบกูว่าเสร็จกูได้เอจิสนี่ก็เราก็มาเนี่ยเราต้องฟาร์มอ่ะเราต้องรู้ว่าเราควรจะฟาร์มเราไม่ควรปล่อยเวลาเดินผ่านไปโดยไร้เหตุผลเนี่ยเวลาเล่นแครี่ไม่ใช่ว่าเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเพื่อนจะบวกไม่บวกหาที่ฟาร์มตลอดเว้ยข้อเสียของกูก็คือไม่ยอมพกTP เพราะเป็นแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นแล้วอ่ะเกมเนี้ยปกติเขาจะพก TP ไงอันนี้นี่กูเปิด Mark of Madness เพราะกูไม่อยากให้คีฟแม่งเข้าไปในป้อมแล้วกูจะไม่ได้คีฟสักตัวเนี่ยเหี้ยกูแบบคีฟแม่งสำคัญเนี่ยเล่นแครี่ไม่ยอมซื้อวาร์ดีเอ้ยไม่ยอมซื้อวาร์ปอีกไม่ยอมซื้อวาร์ปเว้ยแล้วก็ไม่ซื้อนี่กูบอกให้เพื่อนเนี่ยมึงไปทำอะไรกันตรงกลางป้อมก็แตกแล้วบนก็ไม่มีป้อมสังเกตว่าเจ้ากระหน่อยแม่งคีโคตรบ่อยอ่ะแต่กับป้อมนี่คีไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยคีได้โกงแล้วคือกูยังไม่เปิดมาร์กแมนเนตเห็นป่ะเพราะว่ากลัวเว้ยกลัวมันบวกมาแล้วกูตายคือตอนนี้เนี่ยเขาบวกมาสวยมากเลยนะดูนะเขาบวกมาสวยมากปึ้งกูโดนเหี้ยโอ้หมดเลยคือกูแบบนี่กดรัวๆกดรัวๆปึ๊บนี่กูว่าสับมาแล้วแมเนจตายดับเบิ้ลคิวเลือดเริ่มหมดกลับมาฮีลวิ่งกลับไปสับต่อเลือดเต็มเลือดเต็มแล้วไปโดนฟูลี่เข้าไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้คือกลัวรูบิกมันยกอ่ะแล้วกูก็ตายแต่กูไม่รู้ว่าเลือดกูแม่งฮิวเร็วขนาดเนี้ยดูเลือดดิแล้วทริปเปิ้ลคิวเลือดกูแม่งขึ้นโคตรเร็วอ่ะจากเมื่อกี้เท่าไหร่ร้อยป่ะจะตายจะตายอ่ะนี่ก็แบบที่ผมที่กูตีป้อมอย่างนี้เพราะว่าเห็นว่าแบบทุกคนตายเห็นไหมก็เลยแทงป้อมได้เปิดมาว่าแมนเนตตีไปตอนนี้เงินแม่งเยอะมาก
เห็นว่ามีเงิน 4,200 ปุ๊บก็เลยออกอากานิมดีกว่าเพราะว่าแบบว่าไหนๆก็ชนะแล้วคือกูแบบไม่แคร์ Objective Gaming เว้ยแล้วก็ไซเลนเซอร์เกมนี้เล่นดีเหี้ยคือมันไม่หัวกันเตียมันกดแหลกอ่ะแล้วเหมือนมันดูแมปตลอดไงแบบมีการบวกอะไรเงี้ยดูตลอดคือกูเล่นชินแล้วอ่ะแบบว่าปกติแม่งชอบแพ้เพราะรีบไปบวกไงก็เลยเอาป้อมก่อนแล้วเห็นทีมตรงข้ามมีมีโป้ด้วยก็เลยออกกลัวๆไว้ใจไม่ได้นี่ก็มีละมีสเก็ตเตอร์ละสังเกตว่าตั้งแต่เล่นนี่กลับบ้านครั้งเดียวคือตอนที่กูตายอ่ะแต่อินติเมทมันก็อแบนดอนเฉยแบบมันตายเท่าไหร่วะ08อ๋อมันโดนมึงฆ่าแบบรัวๆโดนเยอะนี่ก็เข้าไปหามีโป้มีโป้แม่งจะหนีโดนกูสับไม่ต้องหนีจริงๆแล้วกูเปลืองอันติเมื่อกี้สับมันธรรมดาก็น่าจะตายจะเห็นว่ามีคีด้วยนะอันติเมื่อกี้ใช่มีคีแสดงว่ามันตีเร็วจนเอาแอทแทคธรรมดาเข้าไปในอันติด้วยในแอทแทคสปีดเท่าไหร่คือไงวะชี้ที่ตรงดาบอ่ะ3เอ้ยไม่ใช่351อ๋อ351มันตายหมดอ่ะคือตอนนี้กูแบบกูจะเอารีเฟรชเชอร์โอเคกูว่าจบคลิปแค่นี้ก่อนมันไม่มีอะไรแล้วใช่นะก็มีกอไปดูนาทีที่ 27.34 ดินาทีเกมนะ7นาทีเกม34ยังทำไมเห็นกูวิ่งไล่นั้นใช่ป่ะโอเคกด1 2 3ปึ๊บนี่กูวิ่งไปจะไปสับมันปึ๊บเห็นป่ะกูปั่นเลยเว้ยจำไว้นะเว้ยว่าจักรนอดท่า1แม่งหลบได้ทุกอย่างหลบไม่ได้โหแบ็คโฮคอหลบไม่ได้แบ็คโฮคอหลบได้ปะไม่ได้คอไม่มีอะไรหลบได้คือเกมนี้นั่นคือความโกงของแอคที่บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาเล่นแอคกันเยอะใช่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยไปดูนะเขาเลือกจะขนอดแอคแล้วก็เว้นฟูลเยอะมากแทบจะเป็นเฟิร์สพิกเลยแล้วก็เป็นแบทอะไรอย่างเงี้ยเป็นโอ้โหมันใส่เล่นรัวคือจะบอกว่าจบคลิปแล้วกันจะบอกว่าเวลาเล่นจักรนอดเนี่ยไอเทมแรกออกมาของแมกเนตแล้วก็เวลาก่อนสับองค์นิทแรดอ่ะเปิดมาของแมกเนตด้วยก่อนหรือว่าสับอยู่แล้วเปิดก็ได้ถ้าลืมอ่ะแต่ส่วนใหญ่มันจะไปเร็วมากไงคือทางที่ดีนะเราต้องกดมาแมกเนตแล้วเราก็ออมนิทแรดเพื่อที่จะเพิ่มแบบว่ามันจะได้5ทีใช่มันจะได้อันนั้นเพิ่มไงดาวโมดี3ทีมันได้เอามีสแลชเพิ่มโอเคมีอะไรส่งท้ายเปล่าจบคลิปละมาเจอกันครับหวังว่าจะเจอซัพพอร์ตที่ดีในการเล่นพับบลิกแล้วทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมาเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ